วัค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตโปรเจกต์ใหม่นะคะก็อย่างที่เคยบอกมานะคะก่อนหน้านี้นะคะไปซื้อดอกกุหลาบมาตุนไว้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ฝนตกเยอะนะคะตอนนี้นะคะก็เลยไม่มีที่เก็บแล้วค่ะก็เลยต้องมาทําโรงเรือนนะคะงั้นเดี๋ยวจะพาไปดูแปบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะโซนที่ทำโรงเรือนนะคะกะ็ตอนนี้นะคะเพิ่งทำวันแรกนะคะก็ได้ให้ช่างนะคะช่วยทำเสานะคะ จะยาวประมาณ15้าเมตรนะคะแล้วก็จะมีจั่วขึ้นไปนะคะก็จะทำแบบง่ายๆนะคะตัวนี้นะคะจะใช้ไม้ยูคานะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้ไม้ไผ่เป็นเป็นคานด้านบนเนี่ยนะคะนี่ค่ะเขาเพิ่งไปตัดไม้ไผ่มานะคะก็ไม้ไผ่ตัดมาจากหลังบ้านนะคะวิวตรงนี้สวยมากเลยค่ะ ก็แค่ยอยากจะมาอัปเดตนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสร็จจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะแต่วา่าอยากจะถ่ายตอนที่เริ่มทำเก็บไว้นะคะแล้วก็อีกสักสองสาวันนะคะจะไปซื้อ,อหลังคาพลาสติกมานะคะเดี๋ยวถ้าเขาทำไม้ไผ่เสร็จนะคะแล้วก็ทำไม้ยูคาเป็นจั่วนะคะก็จะใส่พลาสติกยาวเลยนะคะ ตรงนี้ก็วิวดีมากเลยค่ะก็ด้านบนยังเป็นที่ที่แบบตอนแรกก็ปล่อยหญ้าลกลางไว้เฉยๆนะคะตอนนี้ก็เอามาทำเป็นโรงเรือนชั่วคราวไปก่อนนะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่ที่เราเวลาตัดหญ้านะคะก็เอาปุ๋ยมา,อาเอามากองไว้นะคะเพื่อทำปุ๋ยนะคะ ตรงนี้นะคะตอนแรกก็รกมากเลยนะคะก็ให้เขาตัดหญ้านะคะแล้วก็กองกองไว้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอาไปทิ้งหลังบ้านนะคะเอาไปกองไว้ให้ทําเป็นปุ๋ยเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ตรงนี้มันเต็มแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวอันนี้เป็นการเริ่มต้นโซนใหม่นะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นอ่าบ่ายวันถัดมาแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะลงเรือนนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลงเรือนนะคะเอาไว้ปลูกกุหลาบนะคะกุหลาบที่ไปขนซื้อมานะคะฝั่งนี้ก็มีค่ะก็อ่ใช้เวลาทำสามวันนะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้กๆกค่ะ นี่ค่ะความยาวนะคะเราให้ความยาวอยู่ที่15เมตรนะคะแล้วก็พลาสติกที่ใช้เป็นหลังคานะคะจะใช้พลาสติกที่150ไมครอนนะคะแล้วก็ตัว กรอบนะคะจะเป็นไม้ยูคานะคะแล้วก็ตัวคานหลังคาตรงนี้นะคะจะเป็นไม้ไผ่นะคะซึ่งตัดออกมาจากหลังบ้านนะคะช่างเขาก็ช่างประจํานะคะเขาก็ฝีมือดีมากเลยค่ะเขาก็ทําเก่งนะคะก็ตัดมาทําแล้วก็มุ้งนะคะก็ส่วนหนึ่งจะใช้ที่เหลือจากบ้านผักที่เคยทํานะคะแล้วก็ซื้อมาเพิ่มนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นประตูทางเข้านะคะ ก็คือแค่แบบง่ายๆเลยค่ะใช้ะตะปูนะคะแล้วก็เปิดเข้าไปนะคะนี่ค่ะด้านในนะคะกะ็ด้านล่างนะคะเราปูไอแผ่นกันวัชพืชไว้นะคะยาวเลยค่ะนี่ค่ะ ร้อนมากเลยค่ะในนี้ค่ะเพราะว่าแดดแรงนะคะตรงนี้แล้วก็เลยไปซื้อเอ่อะตะข่ายนะคะกรองแสงนะคะจะเอามาวางยาวเลยนะคะสองด้านนะคะนี่ค่ะก็เอ่อตัวนี้นะคะเป็นไม้ยูคานะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่นะคะเขาก็จะตัดอะไรตัดมาใช้ได้ในบ้านก็ตัดนะคะ ลวดด้านบนก็ขึงใช้เหล็กธรรมดาเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวที่รัดมุ้งนะคะจะเป็นพลาสติกเส้นแบบนี้นะคะ่ะก็ใช้ทำแบบง่ายๆนะคะแต่ใช้ได้จริงค่ะก็เดี๋ยวเราจะมา,อาเอาตะข่ายวางนะคะเพราะว่าแค่ยืนตรงนี้ก็รู้สึกร้อนมากเลยค่ะก็เลยไม่อยากให้กุหลาบแบบร้อนเกินไปนะคะเราก็จะกรองแสงให้เขานะคะก็จะวางยาวเลยนะคะจากตรงนี้นะคะ ไปจนถึงสุดนู่นเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะกับการใส่ตะข่ายลงไปนะคะก็ตอนนี้นะคะรู้ส so so really so so ึกได้เลยค่ะว่าไม่ร้อนเท่าก่อนหน้านี้นะคะก็น่าจะช่วยกุหลาบได้เยอะเลยค่ะในส่วนของกุหลาบนะคะจะยังไม่เอาเข้ามานะคะเพราะว่าเราซื้อมาจากหลายร้านนะคะแล้วก็บางตัวก็มาพร้อมแบบเคลียบ้างหรือว่าราดํำบ้างนะคะเดี๋ยวก็จะต้องเลือกก่อนนะคะแล้วก็เลือกต้นที่สมบูรณ์เข้ามาก่อนนะคะแล้วต้นที่มีโรคหรือว่ามีอะไรติดมาจากสวนนะคะก็จะต้องอ ให้รักษาให้หายก่อนแล้วค่อยย้ายเข้ามานะคะก็ยังไงจะมาอัปเดตอีกทีนะคะก็สําหรับวิดีโอนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ